ูครับยึดใหม่ครับจดใหม่เลยครับเช่นเดียวกับมาตราอื่นๆ300กว่ามาตรามีระเบียบวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ตามตรงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเรื่องนี้ดำเนินการตามขั้นตอนในการรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายอย่างครบถ้วนนะครับชัดเจนมีพยานหลักฐานนะครับและ
การที่ท่านสื่อมวลชนหรือประชาชนทั่วไปมีข้อสังเกตข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องพฤติการอะไรต่างๆนั้นผมขอญาติชี้แจงว่ารายละเอียดทางคดีเนี่ยทางพนักงานสอบสวนเองคงไม่สามารถจะแถลงออกไปได้ว่ามีรายละเอียดในการพยานหลักฐานการดำเนินการอะไรอย่างไรบ้างอันนี้ยังเป็นขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนซึ่งในทางกฎหมายเนี่ยให้ถือเป็นความลับแต่ขออนุญาตชี้แจงว่าการดำเนินการเนี่ยที่ดำเนินการมาเพราะเรามีพยานมีหลักฐานนะครับมีข้อมูลต่างๆที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายมีการเสนอนำเสนอต่อศาลในพิจารณาแล้วศาลก็มีความเห็นให้ออกหมายจับดำเนินคดีทั้งสองรายนะครับเราไม่ได้จับโดยอาศัยอำนาจอื่นใดเลยจับโดยอาศัยอำนาจตามปวิยาที่ให้อำนาจศาลเป็นผู้ดำเนินการนะครับแล้วก็มีการดำเนินการกันก็ต้องว่าในตามกฎหมายวิธีที่นายความยาก็คือการควบคุมสิทธิ์แต่ทั้งหมดที่เราคุมไปฝากขังแล้วก็อยู่ในกระบวนการพิจารณาศาลต่อไปนะครับการดำเนินการขออนุญาตนิดนึงว่าเพื่อทำความเข้าใจนะฮะที่ว่ามีข่าวสารเผยแพร่ไปว่าทางผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้อะไรแค่ตรวจดูอะไรนี้ต้องขออนุญาตยืนยันว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ตามนั้นผมคงลงรายละเอียดไม่ได้นะแต่ว่ามีการดำเนินการสองคนเนี่ยมีการดำเนินการร่วมกันที่ได้ดำเนินการมีพฤติการที่มันเข้าข่ายเป็นความผิดนะครับเราถึงได้ดำเนินการนะครับถึงได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วก็ดำเนินคดีซึ่งทุกอย่างเนี่ยจะไปปรากฏต่อศาลในวันที่มีการพิจารณาคดีกันอยู่แล้วอันนั้นเนี่ยคงทุกท่านคงจะได้ทราบข้อเท็จจริงเกือบทั้งหมดนะฮะตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงระหว่างสืบสวนสวนเพราะการนำเสนอต่างๆไปเนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังนะครับเพราะการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงเนี่ยมันก็เข้าข่ายเป็นความผิดด้วยนะครับแล้วเราเนี่ยก็จำเป็นจะต้องดำเนินการถ้าเราตรวจพบก็ขอความกรุณานะครับก่อนจะนำเสนอข่าวสารใดๆขอมีข้อมูลมีหลักฐานมีข้อเท็จจริงที่ฟังได้ไม่ใช่เอาสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วก็นำเสนอออกไปแล้วมันอาจสร้างความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นเจ้าพนักงานนะครับงั้นไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งเราก็จะต้องดำเนินการละเว้นไม่ได้เพราะเราดำเนินการก็จะหาว่าเราจะไปแตะแก้งอีกอะไรอีกก็คงไม่ใช่นะครับผมยืนยันนะผมอยู่ที่บก.นี้มาตั้งแต่เปิดตั้งแต่ปี52นะไม่เคยมีการการแก้งมันแก้ไขไม่เคยมีการกระทำผิดกฎหมายใดๆเพื่อให้เข้าให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานข้อมูลใดๆนะครับไม่มีการข่มขู่คุกคามนะครับแล้วก็การดำเนินการจากคดีนี้ต่อไปเราก็จะมีการสืบสวนรวบรวมพยานฐานต่อไปอีกก็อย่างที่แจ้งให้ทราบนะว่าข้อความที่เป็นความผิดเนี่ยถ้าถูกแชร์ไปก็คนที่แชร์ไปก็จะต้องรับผิดชอบต่อความผิดนั้นด้วยการกดไลค์ผมยืนยันแล้วเคยให้ข่าวแล้วให้สัมภาษณ์แล้วการกดไลค์ถ้ามีการกดไลค์ที่สื่อให้เห็นว่าเห็นด้วยเห็นชอบกับการดำเนินการการกระทำที่เป็นความผิดมันก็เข้าองค์ประกอบความผิดที่เราจำเป็นต้องดำเนินคดีนะครับไอ้ส่วนความคิดที่ว่าจะผิดไม่ผิดเนี่ยเป็นความเห็นของแต่ละคนก็คงห้ามกันไม่ได้แต่ที่สุดแล้วจะต้องไปอยู่ในการพิจารณาของศาลนะครับไม่ใช่ว่าตำรวจกล่าวหาแล้วทุกคนจะต้องไปติดคุกทุกคนไม่ใช่เราก็กล่าวหามีหลักฐานแล้วมันถึงจะต่ออัยการมีการกันกรองแล้วก็มีการนำเสนอต่อศาลมีการสืบสวนมีการไต่สวนมีการอะไรกระบวนการทุกอย่างเป็นมาตรฐานสากลหมดนะฮะไม่มีส่วนไหนเลยที่เป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบนะครับแล้วก็ทางข้าราชการเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติเองเนี่ยไม่เคยลิดรอนสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนไม่เคยมีการเซ็นเซอร์ข่าวไม่เคยมีการห้ามการพูดคุยสนทนาไม่เคยตรวจสอบกฎหมายไม่เคยเลยที่จะไปห้ามเดินทางหรือแสดงความคิดเห็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ภายใต้กฎหมายฮะณวันนี้มีกฎหมายบังคับให้ดำเนินการอย่างนี้ให้สิทธิ์อย่างนี้ให้เสรีภาพอย่างนี้เราก็มีสิทธิเสรีภาพอย่างนี้เท่าเทียมกันทั้งในส่วนของประชาชนและในส่วนของข้าราชการด้วยเราก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เคร่งครัดกว่าของประชาชนสิเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือเพราะว่าเวลาสิ่งที่สื่อออกไปแล้วมันไม่เป็นความจริงเกิดความเสียหายไม่ใช่ต่อตัวผมไม่ใช่ต่อเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการแต่มันส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมต่อประชาชนที่เขาไม่รู้อีหนุ่ยเนี่ยนะครับว่ากระบวนการเราไม่ยุติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่
มันสร้างความเสียหายเพราะฉะนั้นขอความกรุณาสื่อมวลชนหากต้องการข้อมูลใดๆที่จะเป็นประโยชน์ในการนำเสนอข่าวติดต่อผมประสานผมได้ติดต่อท่านพนักงานผู้ปฏิบัติได้อย่าคิดเองแล้วเขียนเองขอความกรุณานะครับขออนุญาตใครมีอะไรถามชายช่องเจ็ดครับสอบถามเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานเนี่ยครับในตอนนี้ในโลกโซเชียลมีการเผยแพร่ว่ามีการตัวแม่จ๋านิวเนี่ยพูดคำว่าจ๋าพิมพ์คำว่าจ๋าอย่างเดียวเรายืนยันนะครับว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยแม่จ๋านิวมีการพิมพ์ข้อความที่เป็นการหมิ่นประมาทหรือหมิ่นสถาบันด้วยครับผมอย่างที่เรียนให้ทราบว่าผมคงตอบรายละเอียดของข้อความเนื้อหาไม่ได้นะฮะแต่ผมยืนยันเนี่ยว่าการพูดคุยสนทนากันของสองคนเนี่ยเข้าข่ายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับแปลว่าแม่จ๋าอยู่ไม่ได้พิมพ์แค่คำว่าจ๋าอย่างเดียวถูกต้องไหมครับครับมีการพูดคุยสนทนาแล้วแม่จ๋าอยู่เป็นคนพิมพ์ข้อความที่เป็นเชิงเกี่ยวกับการหมิ่นสถาบันอันนี้เป็นเรื่องของทางการสืบสวนสอบสวนซึ่งเราคงยังตอบไม่ได้ตัวแม่จ๋าอยู่มีการเซ็นรับทราบในตัวหลักฐานด้วยไหมครับว่าตัวหลักฐานที่ทางปตท.เรามานำเสนอเนี่ยกับศาลอันนี้ก็ขออนุญาตมาเป็นข้อมูลทางการสืบสวนสอบสวนนะครับคือขอให้เข้าใจอย่างนึงนะฮะขบวนการขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนว่าเป็นความลับนะครับผมนำเสนอไม่ได้เจ้าพนักงานที่ทำการเป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยนำเสนอข้อมูลทางการสืบสวนไม่ได้เลยแต่เราสามารถให้ข้อเท็จจริงในการดำเนินการตามกฎหมายได้การดำเนินการตามกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นความผิดดำเนินการตามปวิยาที่ให้อำนาจไว้อย่างนี้เราดำเนินการได้แต่จะให้ข้อมูลว่าข้อมูลในสำนวนคดีซึ่งมีรายละเอียดอย่างนั้นไม่ได้นะครับได้ครับบรรณากรจากไทยโพสต์ครับครับผมถามว่าแล้วทำไมเอกสารที่ออกไปถึงระบุว่าแม่จ๋านิวตอบด้วยคำว่าจ้าแล้วมีการเขียนระบุตีความว่าการจะตอบว่าจ้าหมายถึงเห็นด้วยจึงมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนะครับทำไมถึงต้องตีความคำว่าจ้าว่าเห็นด้วยอย่างเดียวคือปกติอย่างนี้นะครับการดำเนินคดีของตำรวจเนี่ยนะผมขออนุญาตยืนยันเลยนะฮะเราไม่ตีความฮะเรายืนยันตามตัวบทกฎหมายฮะตามองค์ประกอบความผิดเราจะเอาพฤติการแห่งการกระทำของแต่ละคนของผู้กระทำเนี่ยมาเข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายแล้วถึงจะพิจารณาดำเนินการตามปวิยาต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะบอกว่าพิมพ์แค่กล้าอย่างเดียวแล้วเป็นความผิดต้องไปถึงผู้ติดตารางอะไรพวกนี้อันเนี้ยเป็นการให้ข้อมูลนำเสนอข้อมูลที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วนะฮะผู้ที่นำเสนอเนี่ยอาจจะถูกดำเนินคดีได้นะครับเพราะนั้นก็ขอใช้ความระมัดระวังนะครับในเรื่องที่เราจะพูดเนี่ยในสิ่งที่เราจะพูดไปโดยที่เราไม่มีข้อมูลจริงๆเนี่ยอาจจะมีผลต่อตัวเราเองแล้วเราต้องยอมรับผลในการกระทำนั้นนะครับผมขออนุญาตยืนยันนะฮะขออนุญาตตั้งข้อสังเกตหรือให้ข้อสังเกตกับสื่อมวลชนนะครับทั้ง2รายนี้1คดีคือคดีนี้เนี่ยผู้ต้องหาทั้ง2รายเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยอำนาจศาลนะฮะโดยการพิจารณาโดยศาลที่จะออกหมายจับนะครับแล้วก็มีการพิจารณาออกหมายจับน่าเป็นการรวบรวมพยานมีการรวบรวมพยานแน่นอนนะฮะเพราะนั้นไอ้ที่บอกว่ามีแค่พูดอย่างนี้ไปติดคุกแค่อย่างนั้นไปติดคุกมันไม่ใช่นะฮะเหมือนพฤติการหลายๆอย่างเนี่ยถ้ายกแต่พฤติการตรงนั้นมาเปิดเผยต่อสาธารณชนเนี่ยทำให้สาธารณชนสับสนได้ไปแค่พูดคำว่าจ้าคำเดียวทำไมผิดจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่คำว่าจ้าคำเดียวมีพฤติการอื่นประกอบนะครับเพียงแต่เราเนี่ยนำเสนอออกไปไม่ได้นั่นเองนะขอเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะทุกคดีที่ผ่านมาผมยืนยันนะครับว่าเป็นคดีที่ดำเนินการตามกฎหมายทุกคดีรวมถึงคดีนี้ด้วยผู้ต้องหามีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับผู้ต้องหาในคดีอื่นเท่าเทียมกับผู้ต้องหาในโลกเสรีในประเทศใดก็ตามที่ว่าเป็นประชาธิปไตยหรืออะไรทั้งหลายแหละเท่าเทียมกันหมดนะไม่มีการริบรอนไม่มีการข่มขู่คุกคามไม่เคยมีข่าวเลยว่านักข่าวถูกอุ้มไปถูกเรียกไปอะไรไม่เคยมีนะฮะถูกไหมฮะไม่เคยมีเลยกระทั่งคนที่กระทำผิดเราก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายรัฐบาลไม่เคยสั่งให้มาทำอย่างนู้นอย่างนี้อุ้มไปข่มขู่ไม่เคยมีเลยเราจะเห็นเลยว่าไม่มีข่าวอย่างนั้นเลยนะครับทั้งสองรายนี้ด้วยเห็นชัดๆนะครับมีใครสงสัยอะไรไหม
สำหรับการควบคุมตัวของแม่จานเย็นเนี่ยเราจะควบคุมตัวไปที่กองปราบเลยไหมหรือว่าจะส่งกลับไปทางที่สองห้องต่อเราน่าจะไว้ที่กองปราบเลยฮะเพราะว่าทางกองปราบมีความพร้อมนะครับอย่างเนี้ยอย่างกรณีอย่างเนี้ยมีความพร้อมในการรองรับเหตุการณ์ที่จะมีการต้องติดต่อประสานงานกับยาสูตรหรืออะไรก็ตามเราไม่เกรงเรื่องความไม่ปลอดภัยหรือว่าไม่ละครับไม่ละครับเราไม่ได้กังวลตรงนั้นเพียงแต่ตรงนี้มีความพร้อมอย่างกรณีอย่างนี้อันนี้ก็เป็นความสมัครใจของผู้ต้องหาเห็นไหมเราไม่มีการบังคับเนี่ยแต่ก็ต้องดำเนินการไปตามระเบียบกฎหมายขอยืนยันนะฮะเราเป็นคนไทยนะฮะกฎหมายไทยเนี่ยมีศักดิ์มีสีนะครับเป็นกฎหมายที่มีมาตรฐานสากลนะฮะถูกออกแบบมาโดยประเทศที่เขาเจริญแล้วนะครับโดยเฉพาะกฎหมายอาญาวิทยาเนี่ยชัดเจนที่สุดเป็นเรื่องที่บังคับใช้กับประชาชนทั่วประเทศทุกคนรวมทั้งชาวต่างชาติด้วยที่เข้ามาทำผิดในประเทศไทยนี่ทำผิดนอกราชอาณาจักรแต่ต้องรับโทษในประเทศไทยเพราะนั้นอันนี้ต้องเป็นมาตรฐานแน่นอนส่วนแต่ละรายที่มีความเห็นแตกต่างก็เป็นแต่ละรายที่มีความเห็นแตกต่างย่อมเป็นปกติธรรมดาที่ผู้ต้องหาจะสู้คดีจะต่อสู้คดีด้วยวิธีใดด้วยข้อมูลอย่างไรก็เป็นสิทธิของผู้ต้องหานะครับแต่ผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วนำข้อมูลนำข่าวสารไปเสนอต่อประชาชนหรือนำไปแจ้งต่อหน่วยงานใดก็แล้วแต่ที่ผ่านมานะฮะผมขอเรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะนะใช้คำว่าอาจจะยังไม่ได้นั่นก็เป็นความผิดแต่ว่าอาจจะเป็นความผิดก็ได้นะครับขออนุญาตชี้แจงในส่วนนี้ตรงนี้ด้วยนะครับว่ากฎหมายเรามีมาตรฐานเราอย่าไปคิดว่าประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นจะดีกว่าประเทศเราการสิทธิเสรีภาพของประชาชนสิทธิมนุษยชนทั้งหลายนะครับเราต้องคุ้มครองทุกคนนะครับเราไม่ใช่เน้นเฉพาะผู้ต้องหาเราเน้นที่ผู้เสียหายด้วยผู้เสียหายที่จะถูกดำเนินการผู้เสียหายที่จะถูกการกระทำในแง่เดียวกับเรื่องนั้นท่านที่ได้มีโอกาสในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารขอได้โปรดพิจารณาตรงนี้ด้วยคือพิจารณาทั้งสองทางทั้งผู้ที่ถูกกระทำผู้กระทำนะครับไม่ใช่พิจารณาแต่ว่าคนที่เดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วจะต้องถูกริบรอนสิทธิเสรีภาพอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับขอคิดถึงคนที่ถูกกระทำด้วยนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ถ้าไม่มีอะไรผมขออนุญาตย้ำอีกนิดนะฮะขออนุญาตย้ำนิดนึงว่าถ้าตัวเราเองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้วิจารณญาณหรือใช้ดุลพินิจวิญในฐานะวิญญูชนได้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดความเสียหายนะฮะผมขอความเวลาทุกท่านเนี่ยในการนำเสนอสิ่งใดๆก็ตามต่อสาธารณชนเนี่ยขอความนายท่านได้ไตร่ตรองสักนิดนึงนะครับว่าทำไปแล้วเนี่ยมันเกิดสูญเสียไหมหรือเป็นความผิดไหมเพราะทางตำรวจเองหรือทางราชการเองเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการให้มีใครกระทำความผิดถ้าไม่ต้องการจะไปจับใครมาดำเนินคดีนะฮะถ้าไม่มีการทำความผิดเสียได้มันก็จะดีกว่าที่กระทำผิดแล้วเราต้องไปจับมันคดีนั่นขอความกรุณาที่เป็นเรื่องกดไลค์กดแชร์อะไรก็ตามก็ขอความนั้นครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับถามได้ทุกคำถามครับที่ตอบได้ตอบหมดครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับมีอะไรโทรหาผมได้ตลอดเวลานะฮะสงสัยข้อมูลข่าวสารสิ่งใดโทรหาผมได้ตลอดเวลาทุกกับ3คนขอเบอร์ท่านหน่อยค่ะ089ครับค่ะ925 7223ครับขอบคุณค่ะท่านพันธุ์โรเดโกลาสเกษม089 922 925 925 7223ครับ